ากแฟนๆอยากติดตามดูความเคลื่อนไหวของหนุ่ม Kanye West ค่ะโดยการ search account นะคะ Kanye West ใน Twitter หรือ Instagram ก็อาจจะต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรปเปอร์ชื่อดังบอกลานะบ๊ายบายโลกโซเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเขาเปิดเผยว่านะคะสาเหตุที่ต้องหายไปเนี่ยก็เพราะเพื่อรักษาอาการทางจิตใจให้ดีขึ้นถ้าใครติดตามเขามาตลอดก็จะรู้นะคะว่าเจ้าตัวก็ป่วยเป็นโรคไบโพล่ามาพักใหญ่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะก็มีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเก่งจริงๆนะชาวเน็ตเนี่ยก่อนที่คันเย่เขาจะลบแอคเคาท์ทิ้งนะคะเขาเนี่ยได้ไปไล่ลบข้อความค่ะที่แสดงถึงการสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทั้งหมดหลังจากมีประเด็นร้อนแรงที่คนในวงการบันเทิงก็ต่างพากันอันฟอลโล่คันเย่เพราะว่ามีโพสต์หนึ่งนะคะที่เขาโพสต์ข้อความสนับสนุนทรัมป์อย่างเปิดเผยก็คือเนี่ยค่ะโพสต์รูปตัวเองใส่หมวกนะคะที่มีข้อความ Make America Great Again ซึ่งเป็นประโยคเด็ดที่ทรัมป์เขาใช้หาเสียงแต่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความเป็นชาตินิยมอย่างรุนแรงนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่คานเย่หันหลังให้กับโซเชียลมีเดียค่ะย้อนไปเมื่อปีที่แล้วก็เป็นข่าวฮือฮาขึ้นมานะคะหลังจากที่เจ้าตัวตัดช่องทางสื่อสารของตัวเองกับแฟนๆด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือเข้ารับการรักษาอาการทางจิตจากจิตแพทย์นั่นเองค่ะ